โทนี่เตียวฮรือวยูเหตุไนท่านรัฐมนตรีช่วยเด็ดอิดจึงเต้นเป็นเจ้าเข้าแมคอรอมอิงหนึ่งผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ดูเหมือนว่าจะมีซูเปอร์เอฟเฟกต์ที่สั่นสะเทือนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ที่ชื่อเด็ดอิดขาวทองอยู่ไม่น้อยจนเจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงถแถลงไขเป็นฉากฉากว่ามิได้มีสายสัมพันธ์ันใดนกับนายโทนี่เตียวผู้ต้องหาคดีฟอกเงินและทำธุรกิจผิดกฎหมายทั้งในประเทศจีนและมาเลเซีย กระทั่งคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวสรารถึงกับต้องไปใช้ค้นหาข้อมูลกันยกใหญ่ว่าโทนี่เตียวคือใครเหตุฉนสสสงขลาและเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ผู้นี้ถึงกับไม่สามารถนิ่งเฉยเลยผ่านได้หรือที่หลายคนใช้คําว่าเต้นเป็นเจ้าเข้านายเดชอธิบายว่านายโทนี่เตียวเป็นนักธุรกิจใหญ่มาจากมาเลเซียลงทุนทําธุรกิจที่จังหวัดสงขลากว่าพันล้านบาทส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ไปอำนวยความสะดวกตนเองในฐานะคนสงขลาจึงมีหน้าที่อำนวยความสะดวก แต่ต้องทําธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายไม่ทําผิดกฎหมายไทยทั้งนี้ส่วนตัวรู้จักกับนายโทนี่เตียวเมื่อ5ปีที่ผ่านมาต่อมานายโทนี่เตียวได้อุปสมบทในฐานะคนรู้จักกันจึงไปช่วยอำนวยความสะดวกแต่เมื่อทราบว่านายโทนี่เตียวทําผิดกฎหมายที่ประเทศไทยจะต้องถูกจับกุมและรับโทษที่ประเทศไทยก่อนไม่สามารถส่งนักโทษไปที่ประเทศจีนจึงไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยอย่างไรก็ดีจากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับนายโทนี่เตียว ในแง่มุมที่น่าสนใจไม่น้อยนายโทนี่เตียวก็ได้ย้ายเข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยนานร่วม10ป,ปีเป็นเจ้าของอาณาจักร MBI Group มีบริษัทในเครือประกอบกิจการโรงแรมสถานบันเทิงสวนสนุกตลาดธุรกิจก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์และเฟอร์นิเจอร์รวมมูลค่านับหมื่นล้านบาทในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิศพเศษบ้านด่านนอกตำบลสันนขามพื้นที่กว่า100ไร่สร้างและซื้อกิจการโรงแรมระดับ5ดาว6โรงแรมและสถานบันเทิงต่างๆกว่า10แห่ง รวมทั้งสร้างพระพิคเนศองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสูงกว่า59เมตรมูลค่า50ล้านบาทและสร้างพระพรมประดับด้วยอัญมณีมูลค่ากว่า20ล้านบาทให้ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวสักการบูชาที่เทวสถานพระพิคเนศบ้านด่านนอที่ต้องขี่เส้นใต้ก็คือนายโทนี่เตียวรู้จักนักการเมืองแทบทุกคนในภาคใต้ได้เชื่อมสายสัมพันธ์ไปยังผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะคนของพรรคประชาธิปัตย์อย่างนายเดชอิทธาวทองผู้ที่เติบโตมากับธุรกิจการค้าชายแดน ดังปรากฏภาพเป็นหลักฐานว่าเป็นเจ้าภาพงานบวชให้นายเดชอิฐเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนท้องถิ่นไว้ครั้งหนึ่งว่าภายหลังได้สนิทสนมกับนายทุนเจ้าของอาณาจักร M b i มบมูลค่าหลายพันล้านที่ด่านนอกอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเขายังได้ชวนให้โทนี่เตียวร่วมพูดในธุรกิจสนามบัวชนใหญ่สุดของภาคตาใต้ด้วยโดยเขาออกสถานที่ส่วนฝ่ายนักธุรกิจใหญ่มาเลยใส่เงินลงทุนหลังนายโทนี่เตียวถูกจับกุมวันที่สองสิงหาคม2565 ายเดทอิดใ,ให้สัมภาษณ์กับเพจสงขาโฟกัสออกมาปกป้องว่า MBI กรุ๊ปเข้ามาลงทุนในไทยอย่างถูกต้องต้องอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนต่างชาติเขาเป็นนักบุญและทำบุญกับวัดต่างๆในจังหวัดสงขาจํานวนมากยืนยันว่าไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่อน้ําเลี้ยงไม่มีสักบาทเดียวและไม่เคยได้รับเงินสนับสนุนดังนั้นเมื่อถูกลากให้ไปผัวพันกับผู้ต้องหารายสําคัญอย่างโทนี่เตียวจึงไม่น่าแปลกใจว่าทําไมถึงต้องเปิดหน้าออกมาอธิบายและปฏิเสธความเกี่ยวข้องแบบเต้นเป็นเจ้าเข้าในครั้งนี้